นี่ค่ะพี่อ้อยนะคะอันนี้นะคะพี่อ้อยสั่งเขาบอกว่าขิงอ่อนเนาะแต่มากล่องรูปเชียร์มาดูกันนะคะว่าจะอ่อนแค่ไหนเนาะพี่อ้อยกะว่าจะเอามาทำขิงดองนะคะถ้าอ่อนจริงเนาะก็พี่อ้อยยังไม่เห็นของเลยนะคะปิดไปก่อนอันนี้เป็นสยุกพี่อ้อยป่วยเขาทำได้ถูกต้องนะคะคือเวลาส่งของสดนะคะจะไม่ใส่ถุงพลาสติกเนาะถ้าใส่ถุงพลาสติกเขาจะเกิดอาการเน่าได้นะคะนี่เขาไม่ใส่สุดยอดเขียงอ่อนจริงๆนะคะแต่ก็จะมีเป็นง่างใหญ่ด้วยเนาะส่วนนี้นะคะพี่อ้อยน่าจะทำเอาไปดองเนาะตรงนี้น่าจะเอาไปผัดนะคะพี่อ้อยสั่งมา2กิโลนะคะ2กิโล100 2กิโล100บาทส่งฟรีนะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปใน Facebook นะคะตอนนี้จะมีเยอะมากบางคนก็5กิโล280อะไรประมาณนั้นนะแต่เจ้าเนี้ยนะคะพี่อ้อยสั่งของเจ้านี้เนาะเจ้านี้เขาจะบอกว่าโลละ50พอจริงก็ขาย59นะคะ59แต่ถ้าเราสั่ง2กิโลเขาก็คิด100บาทแล้วก็ส่งฟรีให้นะคะย่อยถือว่าโอเคเลยเนาะขิงเขาก็สวยนะคะเขาล้างทำความสะอาดมาดีเลยเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปล้างน้ำอีกทีแล้วก็สามารถที่จะหั่นแล้วไปดองได้เลยนะคะส่วนในส่วนนี้นะคะพี่อ้อยก็จะเอาไปไว้ผัดเนาะถูกนะคะไม่แพงเนาะไม่แพงพี่อ้อยคิดว่าไม่แพงที่สั่งไปแล้วนะสั่งไป2กิโลแล้วยังนึกเอ๊ะเราสั่งน้อยไปไหมแต่ไม่ดีกว่าดูก่อนเนาะดูก่อนถ้าของสวยถูกใจนะคะเดี๋ยวก็อาจจะมีการสั่งเพิ่มมาสวยสวยใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยอ่อนจริงๆเนาะขิงอ่อน2กิโล100ส่งฟรีนะคะอันนี้พี่อ้อยสั่งแบบเก็บปลายทางนะคะเขามีบริการเก็บปลายทางด้วยเนาะเก็บปลายทางเขาก็ไม่บวกเพิ่มนะคะหอมพี่อ้อยลูกจิตชอบเห็นขิงแก่ขิงอ่อนไม่ได้คือเป็นคนชอบทานขิงนะคะไม่ว่าจะเป็นขิงแก่หรือขิงอ่อนเนาะคราวที่แล้วสั่งแบบแก่มาก็อันนั้นก็เสียค่าส่งแค่ร้อยเดียวนะคะค่าขิงไม่เสียเนาะเราเสียแต่ค่าส่งอันตอนนั้นพี่อ้อยได้มา5กิโลเนาะใน Facebook นะคะก็ถ้าใครมีเป็น Facebook เนาะเขาก็จะมีโปรโมชั่นแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเช่นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางราคาถูกอะไรประมาณนั้นสวยนะคะขิงอ่อนสวยๆเดี๋ยวไว้วันไหนเนาะพี่อ้อยจะมาทำคลิปดองขิงนะคะมาทำคลิปดองนะคะตอนนี้พี่อ้อยก็รีวิวของที่สั่งซื้อมาก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายไว้ด้วยเนาะช่องน้องซีนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานนะคะไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตอนนี้เด็กน้อยเปิดเทอมแล้วนะคะไปเรียนหนังสือนะคะก็ยังไม่มีเวลาที่จะทำคลิปนะคะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ